เรื่องที่หนักสุดที่ทำไว้ที่โรงเรียนคือเรื่องอะไรเล่าได้ไหมพี่จีอุ้ยได้เลยอันนาเออโอ้โหแกของมึงอ่ะนี่ด่าพ่อปะเนี่ยนี่ด่าพ่อปะเนี่ยโอ้โหฟันนี้ดีกว่าเนี่ยเห็นปะเป็นคนพุ่งล่าสุดคือฟันผุไปเจ็ดซี่หมอไม่เคยต้องพูดว่าอ้าอีกค่ะอ้าอีกค่ะหมอพูดแค่ผุนิดนึงไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งแบบเนี้ยสดบ้านสดบ้านชกกันไหมอ่ะยกแหละไม่ชกกันไหมจ๊ะไม่ชกกันไหมฉันจะพาเธอมาลองชิมกันมาโยกกันไหมอ่ะมาโยกกันไหมเฮ้ยไปโอเคขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องมินหน่วยหัวขี้และมินี่หัวแล้วคือมันเกิดไอเดียอะไรถึงซื้ออันนี้ให้เป็นของขวัญเพื่อนในวันปัดฉิมเขาจะจำหนูได้อย่างน้อยคือเนี่ยคนอื่นจะให้หัวใจหัวใจเปล่าเราด่าพ่อเขาอยู่เรื่องที่หนักสุดที่ทำไว้ที่โรงเรียนคือเรื่องอะไรเล่าได้ไหมพี่จีได้เลยอันนาหนูอ่ะจะเป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนตั้งแต่เด็กแล้วแม่บอกว่าแม่เคยเล่าอันนี้คุณแม่ก็บอกว่าตอนหนูอยู่อนุบาลอ่ะหนูเคยแบบโกรธเลยเพื่อนแล้วเอาดินสอแทงเพื่อนอันนี้อนุบาลนะอนุบาลตอนนี้คือมันหมดเขาเรียกว่าอะไรหมดอายุความละเขาทำอะไรหนูได้ไม่ได้แล้วมันตอนเด็กอะไรอย่างงี้พอว่าเราขึ้นมาประถมอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเซนซิทีฟกับการที่แบบสมมติเขาแบบว่าพ่อเออไม่ได้ปี๊ดเลยปี๊ดเลยด่าพ่อกระโดดถีบเลยมีเพื่อนหนูตัวใหญ่คนนึงเขามาล็อกหลังหนูอย่างเงี้ยปล่อยกูปล่อยพ่อเขาบอกว่าไม่ปล่อยมึงเย็นมึงไม่บอกใช่ไหมได้มึงจับไว้ปึ้งแล้วหนูกระโดดถีบเขาปึ้งอย่างเงี้ยแล้วเป็นเด็กตัวจิ๋วที่โรงเรียนหนูอะอันเนี้ยหนูพูดมาตั้งแต่แบบก่อนทำแบบเพลงพักก่อนหนูอยากขึ้นเสลี่ยงมากการได้นั่งขึ้นเสลี่ยงคือเธอจะต้องเป็นฟิลแบบนักเรียนดีเด่นหน่อยเธอจะต้องได้รับใบประกาศทำคุณงามชื่อเสียงให้โรงเรียนอะไรเงี้ยมันจะเหมือนฟิลแบบเชิญพักเกี้ยวอย่างเงี้ยแม่หนูว่าหนูได้อาจารย์ปกครองหนูก็บอกว่าเนี่ยครูหนูอยากแบบอยากขึ้นเสลี่ยงนะพูดด้วยสำเนียงนี้เลยเหรอแบบหนูครูอยากขึ้นเสลี่ยงอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกเขาก็หันมาอุ้ยเธอขึ้นไม่ได้หรอกแต่หนูพาเธอมันอยู่ไม่สุขอยู่ไม่นิ่งเอออ่ะแม่หนูไม่ได้ขึ้นไปแล้วก็ไอ้แอมแซ่บแอมแซ่บแอมแซ่บข้างบนเหรอถ้าให้ไปก็จะนั่งให้ดีๆแต่ก็ต้องอยู่อย่างนี้ฉันก็ต้องมีความแบบแบบสวยๆอ่ะอย่างนี้ฉันไม่ได้ขึ้นไปห้ามแบบแซ่บฉันก็รู้กันแล้วเองแล้วสุดท้ายอ่ะวันงานกีฬาสีเชื่อหนูไปอยู่ในคนถือเสลี่ยงคือคนที่ถือแบกเสลี่ยงฉันอยากขึ้นเสลี่ยงค่ะเอาไปแดดเฉยงงอะไรชื่อไปวนอยู่ในนั้นน่ะหนูก็เลยแบบไม่ทำนะแล้วตัดภาพไปเราได้ทำตำแหน่งอะไรในงานนั้นเป็นตัวเชียร์ยูก้าเลิศเลิศเลิศเอาอีกเป้าเอาอีกมาช่วยอีเดนอยู่เงี้ยอย่างเงี้ยเด้ก็ยังดีกว่าได้แบกเสลี่ยงยิ่งดีกว่าเสลี่ยงตัดภาพมาที่ช่วงนี้เลยว่างขนาดไหนอะว่างมันว่างขนาดว่ามีเวลาไปนั่งแกะแป้นพิมพ์เขาไม่ต้องแกะนะลูกเงี้ยลองเงี้ยเอามาดูแล้วหนูใช้ MacBook Pro 13อ่ะเออก็เพิ่งรู้ว่าเขาไม่ให้เงี้ยพอเงี้ยเอามาใช้กับแม่ยายเป็นคนเหมือนว่าดูเป็นสาวมั่นใจนั่นนู่นนี่แต่ความจริงมีความป้อมๆเป๋อๆเป็นคนสายตาสั้นใช่แล้วก็ขยันอีกละหยิบแกะวุ่นวายนะเก่งอีกแล้วฉันเชื่อว่าฉันทำได้แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องเสียตังค์แกะไว้นองมาลานี่อย่างนี้ก็คือแงะออกมาอ่ะจะมาทำความสะอาดแล้วใส่กลับไปใส่บิดนะแล้วใส่อยู่อย่างนั้นอ่ะจนถึงขั้นปวดตาหรือว่ายังไงถึงต้องไปหาหมอคือหนูไม่รู้เลยจนแบบไปหาหมอว่าไปตรวจสุขภาพตาปกติหมอก็งงว่าเฮ้ยใส่มาได้ไงอ่ะอันนี้คือมันเป็นเลนส์ปริซึมเขาบอกว่าอะไรคือเลนส์ปริซึมเขาบอกเลนส์สำหรับคนตาแข็งเฮ้ยแล้วเราสายตาอะไรสายตาสั้นไม่แล้วคือหนูไม่เคยตาเขแล้วคือหนูก็แบบว่าไม่ได้นะหนูไม่ได้ตาเขค่ะหมอเปล่าเลยไม่ได้ไปตัดเลยค่ะหนูไม่ได้ตาเขอะไรเงี้ยหมอบอกว่าเนี่ยนะแย่มากเลยไปตัดร้านไหนมาเนี่ยตัดที่ไหนมาหนูบอกโอ้ตัดแถวๆบ้านค่ะตรงเซนปินอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าแย่มากไม่ต้องกลับไปตัดร้านนี้อีกนะโอ้โหแล้วร้านอะไรเนี่ยคือแบบแย่มากแล้วแบบจังหวะนั้นก็คิดแล้วโกไม่ใช่หนูว่าไม่ใช่ร้านเขาหนูน่าจะโดนหมอเปิดมาบอกว่าหมอ
จเย็นค่ะหมออะไรอย่างเงี้ยไม่ไงหมอก็แบบอ้าวเหรอแล้วหมอก็เลยตัดแว่นให้ใหม่ก็เลยแบบไปวัดสายตากับคุณหมออีกคนนึงอ่ะเขาแบบหมอสวัสดีค่ะก็จะนั่งเลยครับทำอะไรครับผมตรวจตาค่ะอันนี้แผนกหูแล้วแผนกหูไม่เท่าไหร่นะนี่โรงพยาบาลสัตว์นะลูกกันลูกค่ะเฮ้ยแล้วเนี่ยแล้วได้มาเจอไหมเจอตอนเดินหมอถามว่าทำอะไรทำอาชีพอะไรพอเป็นนักเรียนแล้วก็เป็นนักร้องค่ะนะดูจีดูจีแล้วเขาบอกว่าร้องเพลงอะไรแล้วบอกพักก่อนสุดท้ายเนี่ยเพลงดังเพลงดังเพลงดังแล้วบอกว่าใช่ที่มินิร้องไหมน่ะเพลงของมิลลี่ใช่ไหมเรียกชื่อเราถูกด้วยเหรอเออฉันเป็นของมิลลี่เรียกชื่อถูกด้วยหรือว่าขาหนูเองค่ะคุณคือมิลลี่เหรอขาหนูคุณนี่เหรอเดี๋ยวนะหมอรีแอคชั่นอย่างนี้เหรอเพิ่มนิดหน่อยเพื่อสีสันเพิ่มนิดนึงถามว่าเป็นไงบ้างล่ะช่วงนี้ทำงานทำการนะและเพลงนี้นะก็โอ้ผมฟังเพลงคุณดีไม่พอดีไม่พอเพลงหนูจริงๆเหรอมันคือเพลงกับ2021ราตรีหมอฟังถึงขนาดนั้นเชียวถามเกี่ยวกับค่ายถามเกี่ยวกับทุกอย่างที่ไม่ใช่ถามเกี่ยวกับค่ายเราด้วยถามเกี่ยวกับค่ายว่าโอ้ค่ายยับนี่มันอยู่ในแกรมมี่ใช่ไหมมันไม่ใช่อ่ะแกรมยับก็ยับแกรมมี่ก็แกรมมี่ยับแก้ต่างดีนะเขาบอกนู้นนี่อยู่ค่ายแกรมยับหรือเปล่าแกรมยับหมอน่ารักมากน่ารักแล้วจบไปได้ดีไหมจบไปได้ดีปรบมือให้คุณหมอปรบมือให้หมอประทับใจมากถ้าหมอติดตามมาถึงรายการนี้ขอบคุณคุณหมอมากได้แว่นใหม่และไม่เป็นปรีซึมแล้วค่ะไหนลองลืมตาให้หมอดูชัดๆใช่ไหมตาเราดีขึ้นจริงนี่ตอนนี้อยู่ปีอะไรละมหาลัยปี2แล้วค่ะตอนนี้พี่อยากเจอมิลลี่ครั้งแรกน่าจะมัธยมอยู่เลยตอนนั้นอะใช่น่าจะแบบนานมากคอนเสิร์ตต่างๆนานาใช่ว่าหนูแต่งเพลงเองหมดเลยนี่ใช่ค่ะหนูตั้งแต่พักก่อนสุดปังแล้วสุดปังแต่งเองไม่พอมีแร็ปไม่พอมีท่อนเหนือท่อนอีสานที่เราร้องกันไปอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วหนูรู้ได้ไงว่าคำนี้คือคำที่ปังของภาษาเหนือมันโทรไปถาม native speaker มาเลยแม่มันโทรไปถามเขาเลยเขาอยู่เชียงใหม่ก็แบบเมืองที่เชียงใหม่สมมติถ้าอยากได้คำแบบนี้คืออะไรแล้วก็ให้เขาแบบ list คำศัพท์มาแล้วหนูก็มาจัดเรียงมายำรวมใหม่กันอะไรเงี้ยสุดปังมากๆจริงๆนะคะแล้วหลายคนไอเห็นภาพลาก็เป็นคนเปรี้ยวคนเผ็ดคนเลิศคนแบบว่าวู้ attitude ใหญ่มีความเป็นลูกหลาวเป็นกระเทยเป็นกระเลยทุยแต่ความจริงแล้วสเปคของชีชอบคนแบ๊วอะมีแบบมีสเปคที่ชอบไหมแบบดาราไทยถ้าคุณแบบว่าเคยดูรายการเก่าของหนูก็จะตอบอีกคนนึงตอนนี้ก็เบื่อแล้วชอบตอนนี้ชอบแบบพี่นาคอลลี่ชาร์ดก็แมวเขาหนาเห็นหน้าแล้วแบบอยากให้วิสกันเลยอยากให้วิสกันแต่ตอนนี้หัวใจเป็นยังไงแม่อยู่แม่อยู่เอามืออุดหูแม่ไว้ก่อนแม่ปิดหูแล้วแม่ทำจริงแล้วแม่ทำจริงคุณแม่นั่นนะไปถึงไหนละคุยกี่เดือนละคุยกันอยู่รอไหมเดี๋ยวแม่พ่อแม่เคยเจอไหมแม่แฮปปี้ไหมต้องถามเขาอันนี้ไม่ได้ยินเนาะแม่เนาะมีอะไรเนาะโอ้เป็นคนดูเหมือนแบบว่า perfectionist ไหมสาวเปรี้ยวสาวแบบแร็ปเปอร์ชั้นนำของเมืองไทยแต่เป็นอะไรกับอวัยวะก็ไม่รู้นะปวดตาบ้างหลับมีปัญหาแต่ที่สุดคือฟันผุล่าสุดคือฟันผุไปเจ็ดซี่อุดไปแล้ว3ตอนนี้เหลือ4เนี่ยกลับมาตอนแรกปกติอยู่หอกลับมาบ้านคือกลับมาอุดฟันอันนี้คือฟันจริงไหมฟันจริงนี่คือถือว่าน้อยแล้วนะเจ็ดซี่อ่ะเพราะก่อนหน้านี้12คือผูกพร้อมกัน12ซี่เย้ใช่หนูถอนออกให้หมดเลยแล้วใส่ฟันปลอมแล้วทุกอย่างปัญหาจะจบไปเพราะว่าอุดฟันคือมันก็ทรมานอุดฟันอะไม่เจ็บนะตอนที่อุดอะเจ็บตอนให้อ้าปากอะเราชอบเอาอะไรมาง้างปากเนี่ยอันเนี้ยคือปากก็กว้างอยู่แล้วแล้วก็มาโดนง้างอีกเราทำให้หมอประทับใจได้นะยังไงเพราะเราอ้าปากกว้างมากหมอไม่เคยต้องพูดว่าอ้าอีกค่ะอ้าอีกค่ะหมอพูดแค่ว่าหุบนิดนึงไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงของเนี้ยพยายามแบบว่าเอาลิ้นเก็บนิดนึงเนี่ยเอาลิ้นเก็บนิดนึงแบบว่ากลัวหมอทำงานยากกลัวตรงเงี้ยหมอบอกไม่ต้องช่วยค่ะไม่ต้องช่วยแต่มันเกิดจากหนูชอบกินลูกอมเหมือนคนชอบกินขนมหวานอะไรเงี้ยช่วงนี้จะติดลูกอมที่มันเป็นแบบขวดนมอ่ะแบบตอนนี้เลิกติดหรือยังถ้ามีก็ซื้อเลยตอนนี้ย้ายโซนเป็นมะขามจิตจาแทนให้มันดูมีประโยชน์ขึ้นมานิดนึงในกองเนี่ยเวลาช่วงพักกองอะไรอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่ก็จะนอนพักนอนอะไรอย่างเงี้ยนางก็จะดูดลูกอมค้างไว้ใช่จนน้ำลายเนี่ยฟูมปากเลยแอบหลับอยู่ในรถไม่ใช่คิวหนูแล้วเพราะดูสักพักตื่นมาอุ้ยอุ้ยเหนียวอุ้ยอะไรเนี่ยคิดว่ามีแผนจะหยุดไหมกับการติดลูกอมนี้ไม่แต่ต้องแปรงฟันให้สะอาดต้องแปรงฟันสะอาดพูดขนาดนี้แล้วเคล็ดลับ
การดูแลฟันของเราทำไมมีไม่มีพูดถึงเรื่องความฝันบ้างความฝันสูงสุดเนี่ยมันคืออะไรตอนนี้ถ้าเป็นความฝันในหน้าที่การงานหนูอยากมีคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ทั่วโลกให้ผู้ชายที่หนูชอบรู้จักหนูคือบังทันสัญญาดัน BTS วงเกาหลีให้เขารู้จักหนูเป็นพออันนี้คือความฝันการความฝันการใช้ชีวิตอยากเป็นคนรวยที่ใช้ชีวิตเรื่อยๆเลยๆไปแฮปปี้มีตังก็ใช้อันนั้นเข้าใจแต่มุมที่ว่าอยากมีเรื่องทะเลาะกับคนอื่นมันคือความฝันได้ยังไงช่วงนี้เลยเป็นความฝันอันใกล้หนูก็ดูมีความโรคจิตอยู่นะเพราะว่าช่วงนี้หนูก็คือแบบอยากด่าคนแต่ว่าอยากมีเรื่องว่ะอยากทำแบบดิสแทรกว่ะนางอยากด่าคนถึงขั้นไปขอร้องคุณพี่ผู้จัดการแต่ว่าไปมีเรื่องให้หน่อยมีน้อยหน่อยว่าถ้าเรามีเรื่องเองใช่ไหมเราจะไม่สบายใจแม่เราด่ากันไม่ได้คือเราเป็นคนที่หนูถึงบอกว่าหนูอยากเป็นคนรวยที่มีคนรักเพราะฉะนั้นหนูชอบไม่มีคนรักหนูแต่หนูอยากมีเรื่องว่ะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เขาเกลียดหนูให้เขาคนอื่นทะเลาะกันเดี๋ยวช่วยผสมลงเฮ้ยด่าพี่ผู้จัดการกูเดี๋ยวจัดให้ไม่ต้องหยุดหนูมั่นใจว่าหนูด่าเก่งจริงเหรออย่างน้อยอ่ะมันมีความมั่นใจนี้เกิดขึ้นในตัวบุคคลด้วยเหรอวะลองเลยตากล้องพี่วันนี้เฮ้ยจะเป็นการบูลลี่หรือเปล่าไม่บูลลี่คนนี้ให้หนูทำอะไรมาหลายอย่างแล้วนะใช่เขาให้หนูทำเขาเคยแกล้งหนูเขาแกล้งหนูสารพัดเขาเคยเอาขับรถศพอะไรมารับหนูขับอะไรมาก็ไม่รู้อันนี้คือการแสดงห้าม take it serious เดี๋ยวให้มิลลี่ลองด่าพี่ตากล้องเป็นอะไรคะให้ทำเยอะไปหมดเลยได้ 5,000 เนี่ยเป็นอะไรเอ่ยเล่นเยอะๆเลยเอาเล่นเยอะๆเล่นอะไรเยอะเหนื่อยค่ะเหนื่อยเป็นเนาะนี่คนค่ะไม่ใช่มนุษย์อวกาศมาให้แกล้งคนไปทั่วเลยนี่โดนแกล้งกลับนะคะไม่โดนแกล้งด้วยอะไรเอ่ยเรานักหนาโจ๊กตัวด่าไปเขามีคำหยาบก็น่ารักอะไรอย่างงี้ลองที่ด่าบ้างไหมเอ้ยเอาสิที่ด่าครีเอทีฟก็ได้จะได้เข้าปากหน่อยมึงนี่นะน้องมัชไม่เคยจะได้ดั่งใจแม่มึงเลยจริงค่ะคุณแม่ทำงานทำการเนี่ยมาก็เช้ามาก็เช้าที่อยากจะหลับอีกสักหน่อยก็ไม่ให้กูได้หลับที่สุดค่ะคุณแม่เดือนตะไลมันหลายนะคะคลิปเขาเขียนมาเยอะแยะกูก็ขี้เกียจถามแล้วนะที่สุดเขาโทรมาถามหนูมึงนี่มันคนเลวจริงนะอีมาสหรอไม่มึงเนี่ยแน่ดักไก่มึงเหลืองมากหรอหัวแดงของมันเลิศมากมั้งว่าอะไรของมึงอ่ะนี่ด่าพ่อปะเนี่ยนี่ด่าพ่อปะเนี่ยโอ้โหตายเลยดีกว่าอย่างเงี้ยเนี่ยใช่ปะเป็นคนพุ่งคือการที่เราจะเป็นคนแบบนี้ได้มันก็ต้องมาจากสังคมแวดล้อมเราต่างๆเช่นเพื่อนฝูงสมัยมัธยมถูกต้องใช่ไหมใช่เป็นยังไงสมัยนั้นเพราะว่านี่ก็อยู่หญิงล้วนแต่ว่าท็อปิกหลักอ่ะมันไม่ใช่การคุยปกติเรามีเพื่อนเราก็จะคุยปรึกษาปัญหาชีวิตคุยบ้านเมืองคุยทุกอย่างอีนี่มีเพื่อนคนหนึ่งขอไอ้นาแมลงปอชัดธิดาบุญจันทร์นะคะฉันรักเธอนะเขาก็จะมาถึงแล้วก็จะแบบมึงถ้าสมมติกูมีผัวนะแล้วผัวมึงชอบกูอ่ะมึงจะโกรธกูป่ะสวยมากก็ต้องคุยกับนางคุยกับนางก็เลยตอบว่าไงก็เลยตอบไปว่ามึงสวยเนาะชอบแหละถ้าสมมติวันนี้คุยเรื่องแบบไก่ห้อไก่ห้อเนี้ยแล้วก็คุยกันซิงไก่ห้อมันก็นู่นนี่มึงถ้าสมมตินะนางจะมีมาแล้วนางจะมีนางจะมีฟ้ามีตาแล้วฟ้ามีตาจริงก็จะมีท็อปิกมาเนาะถ้าสมมติว่าคนนี้จะแม่เอามาเป็นครีเอทีฟเหมือนกันนะใช่นางชอบตั้งคำถามนี่คิดจะทำรายการหนึ่งอยู่เป็นแบบรายการฟิลแบบถ้าสมมตินะถ้าสมมตินะถ้าสมมติเก่งเนาะคนคนนี้แล้วก็ให้นางแล้วมันก็จะพูดได้เรื่อยๆเพราะมันเรื่องสมมติใช่ไหมว่าเรื่องสมมติว่าสมมติกลัวแบบเพื่อนอะไรเงี้ยถ้าพูดว่ารักเพื่อนคือตอนแหลถ้าพูดรักเพื่อนคือตอนแหลคือไม่ใช่คือไม่จริงเกลียดมึงจริงเนี่ยคือรักเห็นไหมงงเนาะเนี่ยมันดูดิสังคมที่เราอยู่ขอไม่สเตอริโอไทป์ว่ามันคือสังคมอะไรสังคมที่เราอยู่มันคือสังคมที่แบบหน้าเป็นหลังเป็นหน้าเทียบไปว่าดีแต่คนอย่างนี้คือจริงใจนะจริงมันพอมาอยู่เงี้ยเราสัมผัสในสิ่งตรงนี้แล้วรู้สึกถึงในใจของเขามันเป็นสังคมที่เราอยู่พอมันออกไปข้างนอกแล้วมันก็เขาก็งงเราเหมือนกันเราพูดอะไรกันอุ้ยวันนี้แรดมากแต่งตัวมากเลยอะไรเงี้ยหยุดแล้วเราต้องตอบอย่างเงี้ยว่าหยุดแล้วหยุดแล้วใช่หนูหน่อยเวลาคนชมถ้าในเพื่อนในกลุ่มให้ตอบว่าหยุดแล้วนี่คือจบใช่มันรู้ว่าหยุดแล้วทำลายกันเลยรู้แล้วทำต้องมีนี้ช่วงนี้ไม่ได้มีคอนเสิร์ตเมื่อเราเคยมีคอนเสิร์ตที่เล่นต่อกันด้วยที่หน้าพารากอนตอนนั้นนะคะแฟนๆของมันที่แบบอู้เยอะมากได้เห็นการแสดงสดๆของน้องก็วันนั้นประทับใจไม่รู้ลืมเป็นคนที่แบบ energy เยอะมากๆเอาอยู่แต่ว่าช่วงนี้ว่างก็เลยมาทำช่องออนไลน์ด้วยใช่ไหมถูกต้องมีรายการอะไรบ้างที่ทำอยู่มีรายการอาหารชั้นนำของประเทศกล้าเรียกว่าคือกล้าใช้คำว่ารายการอาหารด้วยนะ
แล้วมันชื่ออะไรรายการเนี่ยหน่วยพาครัวหน่วยพาครัวคอนเทนต์คืออะไรเป็นสื่อการสอนในเรื่องของการทำอาหารให้กับผู้ชมทางบ้านนะสามารถดูแล้วก็ยาวไปทำตามได้นะคะบอกว่าดูไว้เป็นเงี้ยงว่าอ่ะอันนี้มันโง่จงฉลาดกว่านี้เป็นเชฟไม่พอบิวตี้บล็อกเกอร์ก็เป็นแต่หน้า5นาทีล่าสุดใช่ไหมคะคุณหน้าใช่แล้วมันทำได้อีกสิ่งเพราะว่ากำลังจะไปนวดแล้วก็นัดเขาไว้เที่ยงแล้วแม่ก็แบบไปเรียกยังเขามารอแล้วแป๊บนึงก็แต่งหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าโทรศัพท์ก็โทรมาเดี๋ยวตอนเที่ยงก็มาได้เลยนะคะแล้วก็แต่งหน้าอยู่ตอนแรกหนูตั้งชื่อคลิปว่าแต่งหน้า15นาทีเก๋ๆเก๋ๆปุ๊บเหลืออยู่5นาทีว่ะแล้วเสร็จจริงด้วยแล้วเสร็จจริงด้วยใช่ไหมอันนี้ก็สวยๆนะคะแล้วพอไปนวดตื่นขึ้นมาอ้าวหน้าหายติดอยู่กับแต่งทำไมเนี่ยแล้วมันมีคอนเทนต์อะไรที่อยากจะทำอีกไหมช่วงนี้ตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่าโคเวอร์กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยเราเรียนคณะดนตรีมาเนาะเพราะมันปกติเราก็จะมีเหมือนสคูลทัวร์หรืองานอะไรให้เราเล่นอะไรเงี้ยมันไม่มีที่ปล่อยก็เลยเอามาลงตรงนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะสาวแล้วช่วงนี้มีเพลงใหม่ไหมใช่ค่ะชื่อว่ามีเทคอันนี้เทคสองจะบอกให้ใช่ค่ะเกี่ยวกันที่ว่าอ่ะสามสองหนึ่งอ่ะช่วงนี้มีเพลงใหม่ใช่อ่ะแล้วเพลงนั้นคือเพลงลำพังโอ้ my god ทำกับคุณเลสกอฟซี่อันนี้ก็ไอ้แต้วไอ้แต้วไอ้แต้วแบบนี้ชื่อมันร้องยังไงเพลงลำพังทิ้งให้เหลือแค่ฉันขอฉันอยู่ลำพังแค่ต้องการจะฟังเสียงเพลงไว้เดี๋ยวเราเคยเจอกันไหมดีใจมากที่มาเจอกันมาจอยกันคิดถึงเดี๋ยวน่าจะต้องมีคอนเทนต์อะไรที่ทำกันอีกเยอะแยะมากมายเพราะเป็นแฟนเรียกร้องมาทุกคลิปอยู่แล้วคลิปฉันเปิดบ้านก็ยังเรียกร้องว่าเอามิลลี่มาเอามิลลี่มานี่ร้องเพลงก็เรียกว่าเอาแม่ยานมาเอาแม่ยานมาแล้วขอสักวันนึงนะสักวันนึงแม่สไปร์1แม่ยานน้องมิลลี่เราก็จะมาร้องว่าเรียกชื่อฉันเรียกชื่อฉันแม่ยานแม่เอาล่ะพี่หยาดเนี่ยกับมิลลี่เนี่ยเคยเจอกันตามคอนเสิร์ตแต่ไม่เคยได้ร้องเพลงด้วยกันเลยจริงแล้วก็มีเพลงที่พี่หยาดชอบมากๆของมิลลี่คือสุดปังโอ้ยขอบคุณมากปัง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 วันนี้นะคะก็เลยอยากจะเอาเพลงเนี้ยมาทำให้มันเป็นเวอร์ชันแบบเหมือนที่หนูเรียนมาเลยคือเกี่ยวกับพวก R&B R&B ได้แบบว่า Acoustic R&B เอามาทำให้มันมีความหวานหวานอมเปรี้ยวให้มันเหมือนกับบัวลอยที่ซื้อมาแล้ว3วันมันเริ่มจุนบูดอะไรอย่างงี้แหมนะคะเธอจะบอกนะฉันเอาใจเธอขนาดไหนฉันยกไอ้เต้าเนี่ยมาเล่นกีตาร์ให้เลยนะพี่บิ๊กเดอะสตาร์12แชมป์เดอะสตาร์ปี12เลยนะคุณเฮ้ยๆๆๆอย่างเงี้ยถูกต้องเดี๋ยวเขาจะมาเล่นกีตาร์ให้วันนี้กับเพลงสุดปังนะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณนะคะไก่โอ๊คที่มาเป็นองค์ประธานของเรานะคะแล้วก็มีแก้วน้ำมีเทียนมีกลิ่นต่างๆวันนี้ผู้สนับสนุนของเรานะคะแล้วก็ชุดสวยๆจาก One Day Clothes ด้วยนะคะสวยๆแบบนี้ของหนูมาจากอะไรชุดมาจากอะไรชุดสวยจากตังหนูเองนะคะเดี๋ยวไปฟังสุดปังกันจ้าเพราะเราอย่าเว้ฟ้าเราอย่าเว้ฟ
follow your way 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 มาสวยแบบตัวแย่ว่าแล้วเด้ไอ้ก็รวยสวยล่องพุ่งไล่ตัวแย่พอแล้วต่อสวยแบบตัวแย่ว่าแล้วเด้ไอ้ก็อร่อยสวยล่องพุ่งอะไรตัวdon don 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 la la jump side jump quack 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 wow bang uh-huh good bang uh-huh cha 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 you go so my life bang 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 so bang 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 bangBang barang bang piaso, bang 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 piaso, bang 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 bang